วันนี้เนี่ยผมไปเจอในแฟนเพจคุณทอมมี่บาร์ท่านลงนับปกนิริศารฉบับหนึง่งนะเป็นนับปกนิริาศาลกีฬาครับนี่เป็นน้าปกนี้ภาพบนน้าปกก็คือในหลวงรัชกาลที่9นะฮะในหลวงรัชกาลที่สนะิบขออภยัยเมื่อครั้งยังเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิลาลงกรณนะ์ในชุด นักกีฬาฉลองพระองค์ชุดกีฬานิตยสารเพื่อวงการกีฬาไทยกีฬารีวิวฉบับที่44นะฟุตบอลไทยในอดีตฮะคือมีสกู๊ปพิเศษอยู่ในปกนี้แล้วได้บอกเล่าเรื่องราวฮะว่าทูลกระบอมสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิลาลงกรเมื่อครั้งทรงเสด็จไปศึกษาอยู่ที่ออสเตรเลีย โรงเรียนเตรียมทหารของทูลกระหม่อมนะมีการจัดการแข่งขันกีฬาทูลกระหม่อมเก่งฟุตบอลมากคนที่เล่าเรื่องนี้คือศาสตราจารย์หม่อมหลวงเกษตรสนิทวงศาสตราจารย์หม่อมหลวงเกษตรสนิทวงเป็นคนเล่าเรื่องนี้นะเปิดเผยว่าทรงปโปรดการเล่นฟุตบอลเป็นอย่างมากตำแหน่งที่ทรงปโปรดมากคือในขวาหรือว่าฮาฟ S <S สมัยก่อนระบบการเล่นเนี่ยจะมีฮาฟตำแหน่งฮาฟคืออยู่สูงกว่ากองกองหลังขึ้นมานิดหนึ่งนะในขวาหรือฮาฟจากการถวายการสอนของพระอภิบาลพันตรีสําเริงชัยยงทูนกระหม่อมสามารถเล่นได้ทุกตำแหน่งในทีมและทรงเล่นได้ดีมากแล้วเมื่อเร็วๆนี้ช่วงที่ไปสัมภาษณ์ทูนกระหม่อมทําประตูในการแข่งขันและเป็นคนเดียวในทีมที่ทําประตูได้ทําประตูให้กับโรงเรียน พอเสร็จการแข่งขันบรรณาพสหายร่วมโรงเรียนถึงกับแบกพระองค์ขึ้นบ่าหามรอบโรงเรียนเลยทูลกระม่อมสองเป็นดาราฟุตบอลของโรงเรียนครับศาสตราจารย์หม่อมหลวงกเกษตรสนิทวงศ์ได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้แล้วก็กลายเป็นสกู๊ปพิเศษในดิเตสารฉบับนี้ฮะนี่คือพระปีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่สิบเมื่อครั้งทรงกีฬาฟุตบอลสมัยที่ทรงไปเรียนต่อที่ต่างประเทศครับ รูปนี้นี่ส่งพระหล่อมากส่งพระล่งพระสง่างามมากส่งพระสง่างามก็ามาฝากกันเพราะว่าช่วงนี้กีฬาโอลิมปิกพอดีด้วยแล้วก็วันนี้เราจะเห็นบรรยากาศนะการจัดกิจกรรมต่างๆคือในครอบครัวเนี่ยเป็นสถาบันที่เล็กที่สุดที่ใกล้ลูกหลานที่สุดแหละว,วันนี้ผมไปเห็นภาพที่คุณประกิตสิริวัฒนเกษคุณประกิตเนี่ยเป็นนักวิเคราะห์หลักทรั์นะเก็บโพสต์ภาพภาพนี้คุณประกิตบอกว่า ผมสอนลูกให้รู้จักการหมอบกราบในวัฒนธรรมประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติของไทยเป็นการแสดงความเคารพให้เกียรติสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นการสร้างความตระหนักให้เราไม่หลงลืมตัวฉะนั้นการแสดงความเคารพต่อพระมหากษัตริย์และราชวงศ์จึงไม่ใช่การแบ่งชนชั้นวรณนะและมีความหมายในมิติที่มากกว่าระบบไพร่ท่าหรือศักดินากล่าวโดยสรุปการหมอบกราบด้วยความเต็มใจคือรู้ซึ้งสำนึก เคารพต่อผู้มีพระคุณและอีกในหนึ่งคือการลดความถือดีลดการยึดมั่นในตัวตนเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนพรรษาหรอบนะขอในหลวงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนี่คือเรื่องราวที่ประกอบภาพภาพนี้แล้วเด็กๆเรานี่ยถ้าเกิดเกิดในครอบครัวที่ปลูกฝังสิ่งดีๆแบบนี้เชื่อได้เลยว่า ในจิตใจของเขาเนี่ยจะงอกงามมาโดยไม่มีใครต้องบังคับอะไรนะครอบครัวคือสถาบันที่สําคัญที่สุดนะแล้วถัดไปสถาบันการศึกษาโอ้วันนี้ที่ประทับใจมากครับอัดสมชันอัดสัมชันเนี่ยเป็นโรงเรียนที่มีลูกศิษย์ลูกหาเติบโตไปเป็นบุคลากรสําคัญของบ้านเมืองเยอะมากนะวันนี้ที่โรงเรียนอัดสมชันครับได้มีการทํากิจกรรมนะนักเรียนร่วมกัน แปลอักษรเฉลิมพระเกียรติในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนภาษาหกรอบครับเนี่ยนี่เป็นการประมวลภาพนะครับจากแฟนเพจของทางโรงเรียนอัศม์ชันครับโอ้โหสวยงามมากฮะเนะฮะเป็นรูปภาพแต่ละรูปภาพนะฮะเปลี่ยมความหมายมากฮะอันนี้รักพ่อเนะฮะเหลืองสลับน้าเงินอันนี้ธงชาติเลยธงไทยรง สีดําเงินใหญ่สุดเลยฮะตรงกลางฮะอันนี้ก็ตราโรงเรียนฮะ,ะโอ้ภูมิใจแทนสิทธิ์เก่าเลยฮะโอ้ลูกนี้สวยมากเลยนะโอ้โหในภาพในหลวงรัชกาลที่สิบในหลวงรัชกาลที่เก้านะฮะแล้วก็พระราชินีนี่อันนี้รัชกาลที่สนะิบฮะค่ะนะฮะเนี่ยนี้ครับพระราชินีค่ะนะฮะและในหลวงคร<ม>ับแล้วลองนึกผ้าปูผ้าเนี้ยท่านผู้ชมคงจําได้<ม>ในหลวงรัชกาลที่เก้า นะทรงสอนในหลวงรัชกาลที่สิบนั่งรถไถนาผมจําได้ค่ะนะทรงปลูกฝังตั้งแต่อย่างพระเยาแล้วเมื่อในหลวงรัชกาลที่สิบเสด็จขึ้นครองราชพระองค์ก็มีพระราชปณิธานสืบสารรักษาสืบสารรักษาต่อยอดนะครับโอ้ขอทรงพระเจริญแล้วท่านผู้ชมรายละเอียดแต่ละจุดน,ะนั่นคือหัวจิตหัวใจของน้องๆหนึ่งคนนะี่มันจึงมีความหมายมากนะภาพนี่ นี่คือเด็กๆนักเรียนฮะโรงเรียนอัดสัมชัญฮะเนี่ยวันนี้ที่โรงเรียนอัศสัมชันเนี่ยจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลนะฮะทั้งคณาจารย์นักเรียนนะสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันนะครับคณะกรรมการสมาคมอัดสัมชันนะเนี่ยที่ปรึกษาก็คือคุณกเกษมนิทัศนจารุกุลนะฮะแล้วก็คณะกรรมการฮะนี่สมาคมผู้ปกครองและครูนะฮะรวมไปถึงอาจารย์ครับ นะนักเรียนนะร่วมกันทำกิจกรรมที่รานเจษดาจารย์ฟอร์ฮิลเล่โรงเรียนอ um ัศมชันนี่อันนี้เป็นภาพบรรยากาศนะทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังนะครับที่มีการจัดกิจกรรมนะโอ้โหสวยงามมากครับนะนี่ไงสถาบันนอกจากนี่นี่คือเบื้องหลังไนงะอ๋อการแปลแต่ละภาพการแปลอักษรแต่ละภาพนะแต่ละจุด นะฮะใครอยู่ตรงไหนต้องทําอะไรนะฮะอันนี้ผู้คือผู้ที่ไปสนับสนุนอยู่เบื้องหลังะนะแต่ว่าอสัมชัญี่ปกติแล้วเรื่องแปลอักษรเกี่ยวกับสถาบันในสุดยอดอยู่แล้วนะสิทธิ์เก่าเก่งๆเยอะมากนะทั้งวงการธุรกิจวงการการศึกษาวงการการเมืองก็มีคุณคุณอนุทินไงคุณอนุทินอสัมชัญท่องจำไม่ผิดนะ,ะนะถ้าจำผิดก็แย้งมา <laughs> แต่จำไม่ผิดหรอกนะคุณรุทินอสัมชัญน,นะ กทมวันนี้ผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์ก็นำนเจ้าหน้าที่กทมข้าราชการร่วมกันทําพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเป็น้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินนี่อันนี้ที่ลานคนเมืองฮะโอ้โหพึ่มเลยฮะใส่ชุดสีขาวกันสวยงามมากฮะนี่ oh. โอ้สวยงามมากสวยงามมากกทมค่ะ <Huh. S 1> นี่นาโดยท่านผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์นะครับนี่หน่วยงานต่างๆฮนะ ทยอยกันบางหน่วยงานก็เมื่อวาน,นคร <ะ S 1> บางหน่วยงานก็วันนี้นะครับในมุมสูงสวยมากเลยอืในตรงลานคนเมืองเลยนะครับ <คะ S 1> นะแล้วก็กระทรวงพลังงานกับกผฟะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตร,ร่วมกันจัดงานยิ่งใหญ่เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาหกรอบครับงานนี้เนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมฮะท่านผู้ชมสามารถเดินทางไปร่วมได้นะครับ ไปได้ที่เขื่อนวชิวราลงกรณ์นะคะจังหวัดกาญจนบุรีค่ะงานมีขึ้นนะคะตั้งแต่เมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาถึง28กรกฎาคมนะคะงานนี้มีพลอากาศเอกชลิตผุกผาสุกนะคะองคมนตรีรเป็นประธานเปิดงานพนัอากาศเอกชลิตพุกผาสุกฮะท่านองคมนตรีฮะก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยนะคะร่วมถวายพระพรชัยมงคล ไปชมการแสดงแสงสีเสียงสุดระการตานะคะส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับคนไทยในงานเนี่ยก็จะมีกิจกรรมหลากหลายมีทั้งกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมี6โซนเลยนะคะโซนที่1เนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระราชประวัติโซนที่2นะคะ72พรรษาสายทานแห่งความจงรักและภักดีโซนที่3ข้อมูลและประวัติการก่อสร้างเค่อน โซนที่สี่สืบสารพระราชปณิธานองค์ราชันโซนที่ห10สโครงการสืบสารพระราชปณิธานอง์ราชันโซนที่หพระปฐมบร,รมราชองค์การ <c oughs> คำว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณานราชฎรตลอดไปโอ้สวยมากอันนี้6โซนนะนอกจากนี้ยังมีการแสดงแสงสีเสียงนะคะ <c oughs> ชุดสายทานแห่งความพักดีค่ะ แล้วก็จะมีโดรนด้วยนะคะโดรนแปลอักษร300ลำประกอบดนตรีนะคะสื่อความหมายถึงความจงรักภักดี <c oughs> ของพวงชนชาวไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์เนี่ยได้ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยแล้วก็จะมีพลุสุดอลังการนะคะรวมไปถึงอันนี้ใครที่ชอบถ่ายรูปต้องชอบมากๆมีการตกแต่งประดับไฟไลท์อัพภายในเขื่อนด้วยอะเข <c oughs> ื่อนวชิราลงกรณ์นะคะคือใหญ่มาก <c oughs> นอกจากนี้อันนี้โดรนแ,รแปลอักษรใช่สวยงามมากสวยงามมากมากเลยค่ะที่เขื่อนนะที่เขื่อนนะเขื่อนวชิราลงกรณ์ที่กาญจนบุรีค่ะโอ้นี่กฟผพอ,อนะงานนี้ใช่ค่ะแล้วก็ในงานเนี่ยยังมีการออกหน่วยด้วยนะคะไปวัดไปตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นไม่คิดค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนจํานวน1000คนนะคะแล้วก็บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยมูลนิธิ การจะนะบารมีให้กับประชาชน200คนนะคะสาธุพร้อมกับสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อรถคัดกรองมะเร็งนารีเวศและอุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวนหนึ่งคันให้กับมูล,ลนิธิการจะนะบารมีด้วยนะตั้งแต่บัดนี้จนถึง28กรกฎาคมนะฮะ,ะก็คือวันอาทิตย์นี้เสาร์อาทิตย์นี้ไปได้ครับคที่การจะนะบุรีเมืองกาญ่ะ,ะวันเปิดงานเนี่ยท่านพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุขท่านองคมนตรีเป็นประธานในการเปิดงานนะครับ ชวนพี่น้องประชาชนร่วมถวายพระพรชชยมงคลนะชมการแสดงแสงสีเสียงสุดต,ตาแล้วก็ส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับคนไทยด้วยครับนี่คืองานที่กระทรวงพลังงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฮะร่วมกันจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างยิ่งใหญ่ฮะปีนี้เชิญชวนฮะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แ k งแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ ขอบคุณครับ